ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคดีจิตนะคะแต่ว่าสำหรับในช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะที่422-1606ทุกเรื่องราวจริงๆนะแล้วก็คำว่าทุกเนี่ยคือใครที่เป็นทุกนะหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาหาทางออกไม่เจอส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์ได้วางแนวทางการรวมไปถึงเรื่องของลายเซ็นด้วยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ลายเซ็นหลายคนก็ได้มีโอกาสได้นำไปปรับเปลี่ยนใช้คือให้มีสมบูรณ์ในท่าทั้ง4ค่ะลายเซ็นทำให้อาจารย์ได้บอกแบบมันมีหลักการท่านผู้ชมคือเวลาการเซ็นดินน้ำลมไฟให้ประกอบเป็นอาการทั้ง3 2เป็นยังไงบางท่านที่ไปชมรายการหรือว่าเพิ่งมาเจอก็ตามมันมีหลักการอยู่คือท่านเห็นเนี่ยก็คือผมมีหลักการเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเอามาให้รับชมรับฟังเป็นช่วงๆเป็นช่วงๆไปเพราะมันคนชมแล้วรู้สึกว่าเอาไปใช้แล้วเนี่ยวิสัยทัศน์ในการเซ็นได้ดีขึ้นอย่างน้อยอย่างน้อยก็มีความมั่นใจแล้วส่วนหนึ่งเพราะเรามีหลักการยังไม่ได้เซ็นมั่วๆซั่วๆไปมันก็ได้เหมือนกันแต่มันถูกใจเราแต่ไม่ถูกใจท่านอื่นจะไม่ต้องตาต้องใจไงเสน่ห์มันหายไปนะฮะรูปลักษณ์ทั้ง4ดินน้ำลงไปให้ประกอบเป็นอาการทั้ง32ให้ในลายเซ็นนั้นเหมือนเราเนี่ยถ้าขาดอาการใดอาการหนึ่งขาดธาตุน้ำนะครับก็อ่อนไหวเรื่องสภาวะกรรมฐานขาดธาตุดินเงินทองเปลืองไปโดยไร้สาเหตุ อันนี้มันมีหลักมีการมันต้องเซ็นให้ถูกต้องใช่แล้วคือต้องบอกว่ามีที่มาที่ไปนะคะกว่าที่จะมาเป็นลายเซ็นที่มอบให้ทุกคนแบบนี้นะเผื่อว่าหลายคนที่เพิ่งรับชมรายการไปจะได้ทราบกันว่าอักขระเตโชธาตุเป็นยังไงลายเซ็นนี้ดินน้ำลมไฟเป็นยังไงเดี๋ยวเผื่อได้มีโอกาสได้นำเสนอพูดคุยกันเป็นระยะไปก็แล้วกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ส่ง SMS กันเข้ามาระบุชื่อแล้วขอเป็นชื่อจริงนะคะจะได้นำลายเซ็นไปปรับเปลี่ยนใช้ได้จริงๆแล้วก็รวมไปถึงข้อความด้วยนะคะ422-1606 SMS กันต่อเลยค่ะมาที่ SMS นี่เลยครับคุณทิติยาพรอันนี้จากสุรินทร์134บอกขอลายเซ็นค่ะ134นะครับผมขอเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับจะอยากให้ภาษาอังกฤษให้คุณทิติยาพรนะครับชื่ออาจจะเปลี่ยนใหม่มาแต่การเปลี่ยนใหม่นะชื่อเด่นลายเซ็นต้องดีด้วยพอดีแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องทำให้เสริมดีด้วยการนั่งดี1นั่งกรรมฐาน2นั่งฟังธรรมะ3นั่งรับสตังค์อ้าวทำบุญไม่ใช่รับสตังค์เล่นหวยไม่ใช่คือต้องมีหลักมีการนะฮะไม่ใช่ว่าโอ้ลายเซ็นสวยไปแต่สุดท้ายตัวเองมาเสี่ยงมาดวงมานั่งกินเหล้าเป๊กไปเป๊กมาสุดท้ายไม่ได้ผลแล้วครับคิดดีทำดีเป็นคนดีลายเซ็นเยี่ยมครับนะฮะลายเซ็นนี้นะครับจะมีลายเซ็นที่ดีแล้วลายเซ็นได้ปรับเปลี่ยนไปใช้ตัวเราเองก็ต้องปฏิบัติดีก่อนในเบื้องต้นนะอย่างน้อยๆคือศีล5แหละนะคะแล้วก็ปฏิบัติสมาธิกรรมฐานจะแนะนำให้ภาษาอังกฤษนะครับแบบนึง SMS ต่อมาเลยค่ะคุณอาภาค่ะ37อ่านเอาเลขบ้าน 13/1 มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรคุ้มครองหรือเปล่า 13/1 เนี่ยฮะถ้าดูมีความชัดเจนก็คือท้าวเวสสุวรรณนะท้าวเวสสุวรรณหรือเทพเจ้าชัยสิงเอี้ยนะครับมักจะเสริมโชคเสริมลาภให้คุณนะฮะเรื่องของจิตและวิญญาณคุณมีพื้นจากการที่นะได้เห็นได้ทำนะได้เข้าร่วมพิธีกรรมบ้างนะฮะถึงแม้ไม่บ่อยมากแต่ว่าอาภาใช่ไหมครับว่าในส่วนที่พื้นฐานคุณเนี่ยเป็นคนละเอียดอ่อนทางจิตนะถ้าไปทำสิ่งใดก็ตามผมอยากให้คุณเนี่ยมีความมั่นใจในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บูชาคือการบูชาเทพมีหลายองค์ได้แต่พระนามองค์ใดหรือว่ารักองค์ใดนะให้บูชาเป็นเด่นๆทั้งองค์หนึ่งนะโดยเฉพาะนะฮะท่านแนะนำนะครับว่ามีโอกาสได้บูชานะฮะท่านเท้ามหาพรหมก็อยู่ที่ตรงพระพรหมเอราวัณใช่ไหมใช่ค่ะนั่นแหละไปขอพรนะด้วยการทำใบสีพุ่มนะครับนะพุ่มดอกบัวนะครับหรือพานพุ่มขอไปเป็นพานพุ่มดอกบัวนะแล้วบูชาสักการะในวันเสาร์เป็นอำนาจเรื่องโชคลาภนะคุ้มครองปกปักรักษาอันนี้มีความเชื่อเพราะว่าเราเองเนี่ยก็อยู่ภายใต้เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายใต้ว่าเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควบคุมให้ดูแลทำคุณงามความดีนะความดีงามตัวเนี้ยจะทำให้คุณรู้สึกคล่องตัวขึ้นนะครับSMS ต่อมาค่ะคุณจิระทีพนะคะถามถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองแล้วก็เรื่องของการงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณจิระทีพนะครับถ้าจะให้ดีให้เด่นแล้วก็ให้เสริมดังด้วยแนะนำนะครับฟังดีนะฮะให้แนะนำบูชาสักการะพระศิวะนะครับให้บูชาในวันไหนให้บูชาในวันเกิดตัวเองนะครับนะส่วนที่การงานของคุณเนี่ยระยะนี้จิตทิพย์อาจจะมีเล็กมีน้อยนะครับในส่วนที่คุณกำลังจะเป็นแก้ปัญหาเขาเนี่ยมันจะผ่านพ้นได้ดีปัญหาจิตทิพย์เนี่ยมาไม่ใช่มาเป็นเยอะๆนะครับมาเป็นห่วงระยะเวลาเล็กๆแล้วก็จากไปแต่สุดท้ายเอาตัวรอดไหมเอาตัวรอดครับจิตทิพย์ครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณกฤษดานะคะบอกว่าทำอาชีพค้าขายมาถูกทางหรือเปล่ากฤษดานะครับอยากให้เสริมนิดนึงการค้าของคุณในระยะนี้นะครับอาจจะเริ่มโดดเด่นขึ้นแล้วแหละนะครับไม่ใช่โลแบตเตอรี่เพราะแรงที่เกิดขึ้นจากปัญหา
มันเคลียร์มันคลายแล้วนะอาชีพที่จะทำถูกต้องนะคือคุณอาจจะทำอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าถ้ามีโอกาสแล้วพยายามแปลหานะฮะทรัพย์สินขออภัยหาสิ่งของที่มาเสริมด้านทรัพย์สินมาเสริมเงินทองด้วยการหาของนะนำเข้าหรือส่งออกหรือของที่ไม่อยู่ในพื้นนะไม่อยู่ในพื้นการขายของคุณนะเอามาต่อยอดมันจะทำให้ตัวแปรเรื่องลูกค้ามากขึ้นคือลูกค้าคุณก็มาแบบประเภทประจำนะฮะลูกค้ามากหน้าหลายตาหรือแปลกไปยังไม่ค่อยเข้ามาถ้าที่ควรยังไงก็ตามนะฮะต่อยอดอย่างประเภทที่ผมบอกวันนี้มันจะไปได้ถูกทางถูกทิศนะครับคุณกฤษดาครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณทศพลค่ะบอกว่าชีวิตเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างอายุ16เอง16ยังเป็นวัยรุ่นเลยนะครับเป็นอะไรนะเป็นละอ่อนอ๋อเป็นเนื้ออ่อนอยู่เป็นไม่โตนะฮะบุคคลที่กำลังจะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่นะ16เนี่ยผ่านพ้น17ก็จะเข้ามาแน่นอนทศพลเนี่ยในความหนักแน่นเรื่องจิตใจยังไม่ค่อยมีระวังนิดนึงนะฮะชีวิตของคุณจะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อมาจะไปเรียนต่อก็ดีหรือว่าทำงานต่อเนื่องก็ตามนะถ้าในช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ค่อนข้างเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตัวเองคือมองเนี่ยมองโลกกว้างๆแล้วก็มองอย่างมีผู้ใหญ่ชี้นำหลังๆเนี่ยคุณไม่ค่อยมองอย่างผู้ใหญ่ชี้นำอาจจะต้องนิดนึงนะฮะผู้ใหญ่ผู้ปกครองอยู่ใกล้ชิดคนใกล้ตัวนะครับพยายามประคับประคองใส่เรื่องธรรมะใส่เรื่องคุณธรรมเรื่องความเมตตาแล้วจะเสริมของเก่าคือคนเรามันมีพื้นเดิมอยู่แล้วนะต่อยอดได้นะครับทศพลนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆหลายๆคนด้วยเผื่อว่าอาจจะเป็นช่วงของการแบบช่วงนี้สอบด้วยจะปิดเทอมด้วยยังใกล้จะปิดเทอมแล้วรถจะได้ไม่ค่อยติดใช่ค่ะเอาล่ะมาทางอีเมลกันบ้างดีกว่าอันนี้จาก10โทลิขิตขอลายเซ็นที่ช่วยให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองหน่อยได้ครับนะฮะพี่ทหารนั่นเองนะครับเป็นความคือเป็นความเชื่อท่านผู้ชมนะฮะมันไม่ได้มาแก้มัน 100% หรอกนะฮะแต่ว่าก็ดูแล้วมีหลักการการเซ็นนิดนึงนะอย่างลายเซ็นที่ผมมอบให้นะคุณลิขิตนะครับสิ่งที่คุณลิขิตกำลังจะเจออยู่ก็เพียงแต่ว่ามันเป็นแรงผลักดันจากผู้ใหญ่เข้ามาใกล้ตัวแต่สุดท้ายแล้วตัวเองก็ต้องเป็นลำแข้งแรงกายตัวเองหวังคนอื่นเขาไม่ค่อยได้หรอกนะฮะพื้นเขาเป็นคนที่มัธยัสถ์แล้วก็สามารถต่อยอดเรื่องของการเงินได้ดีอยู่แล้วนะครับยังไงก็ตามเอาความเข้มข้นนะฮะความเข้มข้นแล้วก็ความตั้งใจของคุณเนี่ยฮะสู่มุ่งสู่เป้าหมายได้สำเร็จแน่เอาใจช่วยนะครับคุณลิขิตครับค่ะนะคุณผู้ชมเองก็ส่งนะคะในส่วนของชื่อนามสกุลคำถามแบบนี้มาทางอีเมล address ได้นะ miracle_ch@hotmail.com หรือว่าท่านไหนนะคะที่ได้รับก็เอาแบบลายเซ็นจากอาจารย์ก็ส่งจดหมายเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมบอกด้วยว่าดาเป็นผู้โชคดีได้รับกล่าวแบบลายเซ็นกันแบบนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการได้วันพุธถึงวันศุกร์เปลี่ยนแปลงเวลามาเป็น 16:30 นะคะถึง18:00 นตรงนะคะวันนี้มวยและครัวถาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ